ยังเลยธนกิจก่อนรอบหน้าต่อไปครับช่วงนี้ผมเองก็สุขภาพไม่ค่อยดีเป็นอะไรครับผมเรื่องหัวค่ำฝรั่งเศสทำมาหมดแรงไปเลยนะครับพอรอบสองทุ่มเป็นยังไงอาร์เจนตินาทำผมท้อหัวใจมากนะครับทำพลาดแล้วนะบอกราคาได้ไหมเสมอแล้วเรียกได้ว่าเสมอแล้วกันหวังว่าในรอบดึกโคเอเชียจะช่วยผมหายใจได้นะครับยังไม่เขียนเดี๋ยวเขียนนะครับผมอย่างที่บอกเลยครับกลับขึ้นมายอดยุคกันอีกสักรอบนะครับการตกเป็นในจังหวะตะลุงกับตะลุงสังทอง